วันนี้เราจะมาวาดลายกนกกันนะครับกนก3ตัวอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานในการเขียนลายไทยนะครับตอนอื่นเราก็จะมาวาดในขั้นตอนแรกเราเขียนกนก3ตัวครับเป็นตัวล่างก่อนเริ่มจากรูปแรกครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนแรกนะในการเขียนกนกกนกก็จะเป็นการเรียนแบบธรรมชาติในการเขียนต้นไม้ที่มีการเลื้อยนะจะมีแตกหน่อเหมือนการแตกหน่อนะนี่ครับเป็นตัวที่หนึ่งอยู่ในขั้นตอนแรกพอได้ตัวนี้แล้วเราก็จะมาเขียนขั้นตอนที่สองนะครับก็จะเป็นการแตกหน่อจากขั้นตอนแรกครับมาดูขั้นตอนที่2ก็ขนาดชุดเกินจากน้องออกมาเราจะได้ดูตัวที่2แล้วก็จะมีแตกหน่อขึ้นมาจากตัวที่สองแล้วก็จะมีกนกขึ้นต่อขึ้นไปอีกนะครับก็เพิ่มใหม่หนึ่งขึ้นครับอันนี้อันที่2นะครับก็จะได้1ตัว2ตัวอันนี้อันที่3อันที่4อันที่5ครับได้แบ่งขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะครับต่อไปก็จะได้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการแตกหน่อละเอียดขึ้นไปอีกเริ่มเหมือนเดิมนะครับก็เริ่มจากหน่อเดิมเขียนแบบล่างๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องเพิ่มรายละเอียดเข้าไปเขียนเหมือนต้นแบบเดิมต้นวันที่2ก็ได้ครับพอได้นี้เสร็จปุ๊บเราก็ซอยนะก็เหมือนกับว่าเราเพิ่มรายละเอียดเข้าไปในลายกนกนั้นทีนึงใส่รายละเอียดเข้าไปนะครับมีการบากนะครับมีการบากมีการซอยเส้นเข้าไปให้ละเอียดขึ้น
อันนี้ก็เราก็จะเพิ่มขนกเข้าไปอีกนะครับได้การเพิ่มรายละเอียดของรายขนกเข้าไปแล้วเราก็จะบาดเส้นของขนกเข้าไปนะเราก็เพิ่มหัวแล้วตัวนี้ก็จะละเอียดเข้าไปอีกก็คือเพิ่มลายเข้าไปว่าให้มันละเอียดขึ้นลายเข้าไปอีกแล้วเราก็จะได้ขนกข้างในหนึ่งตัวอันนี้ผมใช้ดินสอ EE นะครับมันจะได้เข้มมองเห็นชัดหน่อยค่อยเพิ่มลายเข้าไปเรื่อยๆขนมก็จะละเอียดขึ้นมีการซ้อนของเหมือนกลีบเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับตัวนี้เราก็จะเพิ่มลายเข้าไปอีกThank you.
ะเพิ่มลายให้มันละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เราก็ล่างบางๆไปก่อนนะครับล่างลูกบางๆก่อนที่จะลงน้ำหนักแล้วค่อยลงน้ำหนักเข้มขึ้นได้ไปถึงยอดนะนี่ครับเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็จะเก็บรายละเอียดเข้าเรื่อยๆนะโอเคครับนี่ก็เป็นลายกระหนกครับเรียบร้อยแล้ว